สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาชมชายผ้าสีดาของผมที่ปลูกไว้ในสวนโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้นานหลายปีแล้วนะครับก็ปีนเปาะไปไปเกาะเองนะครับเขาก็เกาะอยู่แล้วก็เจริญเติบโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเราเห็นการเจริญเติบโตของเขาแล้วเราก็มีความสุขครับแต่เราก็ทำเป็นเรียกว่าจิตสาธารณะนะครับก็ทำให้โรงพยาบาลก็ไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ป่วยแล้วครับเดินมาชมทำให้เขาสบายใจขึ้นนะมีความสุขขึ้นเหมือนกับอยู่ในธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติแล้วเราก็จะมีความสุขก็เป็นกอค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีสปอร์แล้วนะสปอร์สีน้ำตาลที่อยู่ตรงชายใบนี่สปอร์เขาก็จะปลิวไปตามอากาศนะไปเจอตรงไหนที่มีความชื้นเหมาะสมเขาก็จะติดของเขาเองผมก็หวังว่าแถวๆนี้จะมีที่ที่เหมาะสมสำหรับเขาเราก็อยากจะให้มันขยายพันธุ์เองโดยธรรมชาตินะหลายคนก็ชอบเอาไปปลูกไว้ที่บ้านนะอันนี้มันเป็นไม้ป่าเราก็อยากจะให้อยู่กับป่าไม่อยากที่จะให้ไปอยู่ในบ้านคนอยากจะช่วยๆกันอนุรักษ์ต้นไม้ก็ค่อนข้างใหญ่ก็ทำให้เขาเกาะนะอย่างแข็งแรงและมีอาหารกินได้ด้วยสปอร์ของเขาน้ำตาลที่ผมผูกไว้ก็ใช้ลวดผูกไว้เพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างหนักนี่ก็ผูกมาหลายปีจนเขาเกาะติดแล้วนะครับก็พยายามสร้างเป็นธรรมชาตินะอันนี้ก็ให้ดูพิเศษเฉพาะเฟิร์นนะเพราะปกติจะมีกล้วยไม้เยอะแยะเลยที่ผมปลูกไว้ในสวนของโรงพยาบาลครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ